ฮัลโหลสวัสดีครับผมเต้พัทยาครับผมครับมีอะไรรับจะให้เสียอ๋อจะให้รีวิวรถให้ใช่ไหมครับได้เลยได้เลยรถอะไรครับผมครับ Fortuner สีขาวปี 15-16 ตัวใหม่ขับ2ได้ได้ได้รถอยู่ที่ไหนฮะอยู่ซอยหัวใหญ่โอเคได้เลยได้เลยเดี๋ยวผมไปรีวิวให้เดี๋ยวเจอกันประมาณสัก20นาทีฮะเดี๋ยวผมกำลังไปเลยโอเคขอบคุณครับเสียครับสวัสดีครับมีสปอนเซอร์มีเสียใจดีให้รีวิวรถให้เดี๋ยวไปรีวิวรถดีกว่าสวัสดีครับสวัสดีครับผมเต้พญาเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ผมนะฮะวันนี้มีเสียใจดีฮะให้ผมรีวิวรถให้ครับเดี๋ยวเราไปเจอกันที่รถเลยนะครับป่ะไปดูว่าคันนี้สวยจริงมั้ยฮะรถบ้านมั้ยครับป่ะไปดูกันโอเคฮะผมครับโอเคครับก็ใกล้ถึงแล้วเดี๋ยวผมจะเข้าไปบ้านเสียก่อนนะครับตอนเลี้ยวเข้าไปในซอยนี้เลยฮะเดี๋ยวไปดูกันเซอร์ไพรส์ไปดูพร้อมๆกันว่ารถสวยไหมผมเดี๋ยวเข้าซอยก่อนโอเคเดี๋ยวเราไปตามหากันนะฮะใกล้ถึงแล้วฮะใกล้ถึงบ้านถึงบ้านแล้วครับใกล้ถึงบ้านของเสียแล้วอยู่ตรงไหนเดี๋ยวอยู่ตรงไหนไม่ใช่เดี๋ยวอยู่แถวๆนี้แล้วฮะที่ผมจำได้นะน่าจะเลยนี้มานิดนึงเดี๋ยวอ๋อเลยไปอีกนิดนึงจำไม่ได้มานานจำไม่ได้ฮะเดี๋ยวโอ้ยไม่ใช่เดี๋ยวอีกนิดนึงอยู่แถวๆนี้แหละครับอยู่แถวๆนี้นะฮะรถสวยๆดีๆอย่างเงี้ยมันก็อย่างนี้แหละครับมันจะหายากนิดนึงหวังว่าไม่ผิดหวังนะครับเห็นแล้วใกล้ถึงแล้วโอเคนี่โอ้เห็นรถสวยละFortuner โอเคเห็นแล้วครับเห็นแล้วครับเดี๋ยวเราลงไปดูกันฮะว่ารถคันนี้สวยจริงป่ะอันนี้คือรถบ้านนะครับเดี๋ยวผมเช็คเล่มให้ด้วยว่าเล่มโอเคไหมเล่มมีปัญหาอะไรไหมนะฮะดูจากสภาพรถนะฮะเห็นไหมครับก็ถือว่าโอเคนะยางอะลงยางอะไหล่ยังมีครบนะฮะแต่ว่ารถพวกนี้นะครับผมบอกเลยนะฮะรถมันเป็นรถปีใหม่ไม่ค่อยน่ากลัวนะครับเพราะว่ารถมันปีใหม่ๆเงี้ยคือสภาพที่มันเสื่อมโทรมนะฮะมันยังใช้ได้อีกหลายปีนะเพราะมันใหม่อยู่แต่ถ้าซื้อรถปีเก่าๆเนี่ยโอกาสที่จะซ่อมมันมีเยอะนะครับเดี๋ยวลงไปดูกันดีกว่าไปเดี๋ยวลองดูสภาพก่อนดิเจ้าของไปไหนแล้วเนี่ยเสียก็ไปไหนแล้วโอ้สวยดีนะฮะโอ้น่าใช้นะตัวนี้นะฮะเดี๋ยวดูสภาพดีกว่าดูสภาพภายในดีกว่าฮะสวยกริบเลยนะครับถ้าเกิดว่าใครที่เป็นพ่อค้านะครับพ่อค้ารถยนต์มือสองนะผมถือว่าสภาพนี้ก็ถือว่าโอเคเลยนะถือว่าล้างตั้งเลยนะครับล้างขายเลยนะฮะเดี๋ยวไปถามเสียก่อนว่าราคามันอยู่ที่ราคาเท่าไหร่นะฮะได้กุญแจมาแล้วนะฮะเดี๋ยวผมจะมาเช็ครถให้นะว่ารถคันนี้โอเคไหมครับดูจากสภาพรวมๆนะครับดูสภาพข้างนอกเห็นไหมครับจากสภาพข้างนอกฮะเห็นไหมครับรถสวยกริบเลยคือผมถ้าเกิดผมให้คะแนนรถคันนี้นะครับผมให้คะแนนเต็มร้อยเลยมีตรงนี้นิดนึงมีรอยอยู่นิดนึงฮะสภาพยางแม็กนะครับพร้อมใช้นะฮะตัวนี้เป็นปี 15-16 นะครับเห็นไหมครับปี 15-16เป็นขับ2นะตัวนี้นะตัวนี้เป็น Fortuner ขับ2นะฮะภาษีอยู่ที่9มีนา64นะฮะ9มีนา64ดูผมให้ดูสภาพรอบๆก่อนฮะเห็นครับถ้าใครที่มีกำลังหารถตัวนี้อยู่ฮะ
กำลังหารถใช้อยู่ตัวนี้ฮะหา Fortuner ตัวนี้รถครอบครัวนะฮะตัวนี้ค่อนข้างจะแบบคือหมดห่วงครับหมดห่วงตรงไหนป่ะเพราะรถมันเป็นรถปีใหม่มันเป็นรถปีใหม่แล้วสภาพดีครับสภาพป้ายแดงเลยฮะอ่ะเดี๋ยวผมไปดูตรงนี้ให้ดูห้องเครื่องก่อนว่าห้องเครื่องรถคันนี้เคยโดนมาสะกิดเคยโดนสะกิดมาป่ะนะครับผมครับรถตัวใหญ่ๆใหม่ๆอย่างนี้นะครับราคาพูดถึงราคาเนี่ยประหยัดไปเลยนะฮะรถตัวนี้ออกรู้สึกว่าออกถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่ารถป้ายแดงตัวนี้มันอยู่ที่เท่าไหร่อยู่ที่เท่าไหร่ตัวนี้มันอยู่ที่ถ้าเกิดป้ายแดงมันอยู่ที่1ล้านประมาณล้าน4ล้าน5นะฮะนะถ้าผมจำไม่ผิดนะผมก็ไม่เคยไปซื้อป้ายแดงซะด้วยสิตั้งแต่ทำรถยนต์มือ2นี่มาเนี่ยผมไม่เคยขับป้ายแดงเลยผมขับมือ2อย่างเดียวครับเพราะว่ารถมือ2เนี่ยสภาพอย่างเงี้ยมันน่าใช้นะฮะเอามาดูตัวนี้เลยนะฮะเนี่ยตรงนี้เลยฮะนี่สังเกตครับรถตัวนี้ฝากระโปรงไม่เคยขยับนะไม่เคยแกะนะฮะไม่เคยเก็บสีมาด้วยเห็นไหมฮะฝากระโปรงเดิมนะฮะเห็นไหมครับสติ๊กเกอร์ยังอยู่ครบนะฮะดูตรงดูฝั่งนี้ดูฝั่งนี้เห็นไหมครับน็อตไม่เคยขยับกันนะฮะเห็นไหมครับนี่ฮะจุดขายตรงเนี้ยรถคันเนี้ยมันมีจุดขายของเขาอยู่ฮะเห็นไหมครับดูซูมก่อนซูมเดิมหมดเลยฮะซ้ายขวาไปดูฝั่งขวาก่อนซูมเดิมตะเข็บเดิมอาร์ตเดิมเห็นไหมครับคานเดิมนะฮะตรงนี้ที่มันเป็นรอยเนี่ยคือเดิมนะเพราะมันมียางนะครับมันมียางฝานะครับเนี่ยฝั่งซ้ายเห็นไหมครับเพจเดิมไม่เคยแกะนะครับเห็นไหมครับห้องเครื่องสวยเห็นไหมครับห้องเครื่องสวยน็อตไม่เคยขยับนะครับนี่มันตรงไหนป่ะที่มันสบายใจอย่างหนึ่งคือเวลารีวิวรถอะเวลาเรารีวิวรถสภาพดีๆอย่างนี้ฮะเราไม่จำเป็นต้องโกหกลูกค้าเลยนะฮะไม่จำเป็นเลยครับเพราะว่าเราขายของเนี่ยตรงไปตรงมาจริงใจครับชัดเจนครับเห็นไหมครับนะฝากเครื่องไม่เคยเปิดสีแต้มโรงงานยังอยู่เห็นไหมครับสวยจริงๆฮะสวยจริงอะมาดูฝั่งนี้เลยครับมาดูฝั่งนี้เลยผมจะให้ดูทุกจุดนะฮะถ้าเกิดว่าใครที่กำลังหารถอยู่นะฮะรถครอบครัวอยู่ฮะนี่ประตูนี้นะฮะเห็นไหมครับนี่จิกไปเลยเห็นไหมอาร์ตยังอยู่ครบนะฮะเดี๋ยวผมจะสรุปราคาให้นะฮะเดี๋ยวรีวิวแป๊บหนึ่งกระจกไม่เคยเปลี่ยนฮะเห็นไหมกระจกแท้ไม่แท้ดูตรงไหนนี่มันจะมีคำว่าโตโยต้าอยู่เห็นไหมครับนี่กระจกแท้นะฮะนี่แล้วมานี่เลยครับมาดึงดูเม็ดอาร์ตเลยเห็นไหมครับเม็ดอาร์ตอยู่ครบเห็นไหมครับอาร์ตอยู่ครบเลยเห็นไหมครับนี่อยู่ครบเลยฮะเนี่ยมันสวยเดิมครับรถคันนี้ถือว่าถ้าเกิดว่าใครที่ว่าได้ไปนะฮะคือไม่ต้องไปซื้อป้ายแดงเลยเมื่อกี้เสียเขาผมโทรไปหาเสียละมาดูตรงนี้รถทุกคันฮะสังเกตดูตรงนี้ฮะเห็นครับประตูเนี่ยฮะนี่ประตูน็อตไม่เคยขยับนะฮะสติ๊กเกอร์ยังอยู่นะฮะเห็นไหมครับเนี่ยประตูน็อตไม่เคยขยับไม่เคยขายไม่เคยอะไรเลยเสาเสวสวยอาร์ตเอิร์ธอยู่ครบนะฮะนี่มาดูฝั่งนี้นะฮะมาดูฝั่งนี้ชัดๆเลยสวยไม่สวยเดิมไม่เดิมดูตัวนี้ฮะไม่มีการโกหกเนี่ยเม็ดสวยนะครับสวยมากเลยเห็นไหมครับนี่เห็นไหมฮะสวยเดิมนี่ฮะเห็นไหมครับดึงไปเลยครับเดี๋ยวเสียเขาเห็นวิโรไอ้ดึงรถกูแรงยังวะไม่เป็นไรจ้างผมรีวิวแล้วผมก็รีวิวเต็มที่นะฮะนะทำงานก็ต้องทำงานเต็มที่อ่ะนี่เห็นไหมครับประตูฝั่งนี้เนี่ยเดิมเห็นไหมครับเดิมหมดเลยนี่เดี๋ยวผมมาดูตรงนี้ให้อีกทีนึงนี่เห็นไหมครับนี่ประตูไม่เคยน็อตไม่เคยถอดนะเห็นไหมฮะนี่น็อตไม่เคยถอดนะฮะเดิมหมดเลยเดี๋ยวมาดูฝาท้ายทีฮะรถคันนี้ผมเพิ่งเห็นพร้อมๆกันนะฮะแอบตัวนี้จะเป็นระบบอัตโนมัตินะฮะสัมผัสนะฮะตัวนี้นะครับก็ถือว่าค่อนข้างจะทันสมัยหนึ่งนะฮะมาดูฝั่งนี้เลยนะฮะตัวนี้เหมือนกันฮะเดิมนะครับน็อตไม่เคยขยับนะฮะแต่มาฝั่งนี้ตรงนี้ที่ขยับเพราะว่าผมว่าไม่ใช่ที่ขันนะ
ราะว่าตรงนี้ไม่เคยขันนะแต่ตรงนี้น่าจะเป็นที่น่าจะเป็นสนิมอะไรสักอย่างนึงนะฮะเนี่ยตรงนี้ดูตรงนี้สังเกตอาร์ตตรงนี้เห็นไหมครับฝั่งขวานะเดิมนะเห็นไหมอาร์ตตรงนี้เดิมนะฮะเห็นไหมครับอ่ะดูตรงนี้เนี่ยเห็นไหมอันเนี้ยเดิมนะเห็นไหมครับนี่แล้วมาดูฝั่งนี้ฮะสังเกตฝั่งเนี้ยฝั่งนี้ก็เดิมนะเห็นไหมครับนี่เห็นไหมดูตามมือเลยครับเห็นไหมครับแต่ถ้าเกิดใครที่ว่าดูไม่ทันนะฮะก็หยุดวิดีโอดูได้นะครับฝากระโปรงตัวนี้นะฮะกดดูเลยฝากระโปรงเดิมนะครับถ้าเกิดว่าใครที่ว่าซื้อรถยนต์มือสองที่ว่ากดฝากระโปรงหรือว่ากดดูตรงกาวตรงนี้เห็นไหมครับกดดูกาวตรงนี้แต่ถ้าเกิดกดยุบไปแล้วมันเสียงมันกึบกึบเนี่ยอันนั้นเขาหยอดเอาใหม่นะครับเดี๋ยวมาดูฝั่งนี้เลยฮะมาดูฝั่งนี้เลยเนี่ยเห็นไหมครับเดิมนะครับเดิมหมดเลยเดิมสวยเลยฮะนี่ผมดึงแบบไม่เกรงใจเลยพอดีเสียเขาไม่อยู่ดึงอย่างเดียวแต่เสียใจดีครับเสียไม่ว่าอะไรครับเสียเขาไม่ว่าอะไรฮะใจดีครับก็เหมือนเป็นเพื่อนกันนะครับเดี๋ยวมาดูประตูฝั่งนี้เลยมาดูฝั่งนี้ครับฝั่งขวานะฮะเห็นครับเดิมสวยเลยเนี่ยเดิมสวยเลยเห็นไหมทำให้แน่ใจดึงดูอีกดึงอีกดึงอีกครับนี่ดึงให้สุดเลยเห็นไหมครับเดิมสวยคือยางตรงนี้ฮะดึงดูได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราไปดูรถเต็นท์อ่ะเนาะ ถ้าเกิดว่าเราไปดูรถเต็นท์หรือว่าเราไปซื้อรถบ้านแล้วแต่นะครับเราขออนุญาตเขานิดนึงนะฮะบางทีเจ้าของเขาอาจจะแบบนะรถเขาซื้อมาล้านกว่าบาทนะครับเราจะไปดึงแบบนี้มันก็นะน่าเกลียดนะฮะแต่มันสามารถใส่ได้เนี่ยมันใส่ได้เนี่ยเราไปดึงดูของเขามากบางทีเขาก็ว่าเอานะต้องขออนุญาตหนึ่งเป็นมารยาทมาดูประตูฝั่งนี้เห็นไหมครับสติ๊กเกอร์ก็อยู่นะเห็นไหมครับสติ๊กเกอร์อยู่น็อตไม่เคยขยับนะฮะเห็นไหมครับเนี่ยสวยเลยสบายใจได้เลยเดี๋ยวผมดูหลังคาให้หลังคาสวยครับเนี่ยไม่มีการเก็บสีฮะเดิมเดิมหมดเลยฮะดูประตูฝั่งนี้หน่อยประตูฝั่งนี้ก็เดิมนะน็อตไม่ขยับนะเนี่ยเดิมนะครับเดิมเนี่ยมันจะเป็นโรงงานของโรงงานนะครับจากศูนย์นะฮะเดี๋ยวสตาร์ทดูเครื่องก่อนดีกว่าไปดูห้องเครื่องกันดูฟังเสียงเครื่องกันนิดนึงนะครับว่าเสียงเครื่องจะนิ่มหรือเปล่าครับผมครับระบบเครื่องถือว่านิ่มนะฮะถือว่าแรงอัดเครื่องยังโอเคอยู่นะถือว่าโอเคเลยแหละถือว่าผมให้คะแนนคันนี้เลยผมให้คะแนนเต็มร้อยเลยคือมีคะแนนเต็มร้อยคือผมให้เต็มร้อยเลยคือไม่ได้เชียร์นะเนี่ยดึงดูนะครับคือรถใหม่ครับถ้าเกิดเป็นรถใหม่ไม่ค่อยมีปัญหาแล้วครับคือปัญหาจะน้อยมากนะครับเหมือนว่าเราซื้อรถมือสองแต่เราได้สภาพป้ายแดงนะครับเราซื้อรถมือสองจริงนะฮะแต่เราได้สภาพป้ายแดงจริงๆแล้วป้ายแดงกับป้ายดำนะฮะถ้าพูดถึงนะครับถ้าเกิดว่าเราซื้อรถจะออกมาป้ายแดงเลยเดือนเดียวเราก็เปลี่ยนป้ายแล้วเป็นมือสองแล้วจริงป่ะเพราะอย่างนั้นถ้าเกิดว่าเราซื้อรถยนต์มือสองเนี่ยสภาพป้ายแดงอย่างเงี้ยฮะผมถือว่าประหยัดไป 4-5 แสนเลยนะจริงป่ะเดี๋ยวผมจะไปพาไปดูภายในก่อนครับเดี๋ยวค่อยสรุปราคาเนาะมาดูภายในตัวนี้นะฮะภายในเบาะหนังนะครับเป็นเบาะหนังสีออกน้ำตาลน้ำตาลนิดนึงนะฮะจะมีฟังก์ชันตัวนี้นะฮะมันจะมีฟังก์ชันตรงพวงมาลัยเห็นไหมครับคอนโซลหน้าถือว่ากิฟต์เลยนะนี่ดูตรงนี้เห็นไหมพลาสติกตัวนี้นะฮะเจ้าของเขายังไม่เอาออกเลยนะนี่สภาพแบบตัวนี้มันเป็นปุ่มสตาร์ทนะฮะตัวนี้นะฮะได้ตัวท็อปนะฮะได้ตัวท็อปเป็นปุ่มสตาร์ทนะฮะกุญแจก็คือกุญแจรีโมทนะฮะดูภายในก่อนมันมีลายมงลายไม้เห็นไหมครับสวยน่ะสวยกิ๊บเลยมาดูข้างหลังเลยเนี่ยเห็นไหมครับข้างหลังเนี่ยมันเป็นรถครอบครัว7ที่นั่งนะครับก็ระบบแอร์ก็จะอยู่ข้างบนฮะเห็นไหมครับระบบแอร์จะอยู่ข้างบนนะฮะข้างบนเพดานถือว่าสวยกิ๊บเลยโอ้โหสวยจริง
คือไม่รู้จะบรรยายยังไงคือมันลดสภาพไปแดงนะครับโอ้ไม่รู้จะบรรยายยังไงมันสวยจริงๆมาดูตัวนี้ฮะตัวนี้คือจะเป็นระบบสัมผัสนะฮะถ้าเป็นตัวถ้าเป็นตัวใหม่นะใช้ขาเตะใช่ป่ะใช้ขาเตะคือออกแต่เนี้ยเดี๋ยวหาปุ่มก่อนนี่คือจะใช้เป็นระบบไฟฟ้านะครับก็ถือว่าเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีถ้าเป็นรถใหม่ๆถ้าเกิดรถราคาล้านกว่าบาทนะครับตัวนี้ผมเคยเจอพี่คนหนึ่งเขาไปออกที่ศูนย์ออกป้ายแดงนะตัวนี้เขาออกมาเท่าไหร่ล้านหกเขาผ่อนไปเขาวางดาวไว้ 25% แต่สรุปแล้วรถคันนี้ยอดไปเท่าไหร่ป่ะถ้ารวมเบ็ดเสร็จเลยยอดไปล้านเก้าเกือบ2ล้านนะฮะตัวนี้นะฮะดูถ้าเกิดว่าใครที่กำลังหารถอยู่นะฮะสภาพอย่างเงี้ยป้ายแดงเงี้ยอันนี้คือเบาะข้างหลังนะครับจะพับได้แบบนี้นะฮะคือจะเอาลงก็ได้นะครับโอ้ยแต่มันหนักนิดหนึ่งคือผมไม่ค่อยถนัดนะฮะคือจะเอาลงได้นะฮะก็สภาพเบาะก็ถือว่าสภาพสมบูรณ์นะฮะถือว่าสภาพสวยกิ๊บป้ายแดงเลยนะฮะยางอะไรยังมีครบนะฮะยางอะไรครบนะฮะอันเนี่ยยางอะไรอยู่ข้างล่างนะครับดูช่วงล่างหน่อยช่วงล่างก็ถือว่าโอเคสนิมเสนอไม่กินนะฮะถือว่ารถอยู่ในพัทยาก็จริงฮะแต่ว่ารถคือดูแลดีนะครับจะกดตัวปุ่มนี้ถ้าเราปิดนะฮะเห็นไหมครับกดทีเดียวก็ลงเลยทันสมัยดีถ้าเกิดว่าใครชอบฮะอย่าลืมนะครับก็เบอร์โทรผมจะทิ้งไว้ข้างล่างนะฮะเดี๋ยวผมพาไปลองขับนิดหนึ่งเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ผมด้วยนะฮะเป็นกำลังใจกันเดี๋ยวผมจะวิ่งหารถให้ทุกคนนะฮะได้ชมรถสวยๆอ่ะเดี๋ยวไปลองขับดีกว่าป่ะลองขับสักนิดนึงไปดูระบบแอร์ระบบวิทยุหน่อยดีกว่าป่ะโอเคครับผมครับป่ะเดี๋ยวเราไปลองนิดนึงดีกว่าลองให้รู้ว่ารถคันนี้มันโอเคมั้ยเนี่ยเป็นกุญแจรีโมทนะฮะตัวนี้นะฮะเดี๋ยวมาดูไมค์ด้วยเมื่อกี้ลืมบอกไมค์อ่ะคือเป็นระบบปุ่มสตาร์ทนะเป็นตัวท็อปสุดนะฮะตัวนี้นะฮะเดี๋ยวตัวนี้ไมค์อยู่วิ่งอยู่ที่เดี๋ยวผมดูไมค์ให้สำคัญมากจริงฮะไมค์นะฮะถ้าเกิดว่ารถตัวใหม่ๆนะถ้าเกิดว่ารถราคาหลักล้านนะฮะหรือว่ารถปีใหม่เนี่ยราคาแบบว่ามันไม่ใช่ราคาแสนน้องแสนนะฮะมันเป็นราคาแบบเกือบล้านเนี่ยเราจะต้องสังเกตตรงที่ไมค์ดูไมค์ก่อนนะฮะไมค์ตัวนี้วิ่งอยู่ที่ 87,517 นะฮะถือว่าไมค์วิ่งน้อยนะคือระบบแอร์เย็นนะครับตัวนี้นะฮะผมบอกก่อนแอร์เย็นนะฮะก็วิทยุครับเป็นระบบทัชสกรีนนะเป็นระบบทัชสกรีนนะเปิดไม่เป็นด้วยคือบ้านนอกอ่ะต้องเข้าใจด้วย ระบบแอร์เย็นนะฮะโอเคครับผมครับเดี๋ยวเราไปลองนิดนึงว่าระบบช่วงล่างเป็นยังไงบ้างฮะสมบูรณ์ไหมนะครับผมครับป่ะก่อนอื่นนะครับอย่าลืมคาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้งนะฮะเดี๋ยวผมลืมบอกไปว่ารถคันนี้นะฮะมันจะมีถ้าเป็นเบาะที่นั่งอ่ะจะเป็นระบบปรับไฟฟ้านะครับคือคล้ายๆนะฮะมันไหมหรือเรากดสามารถปรับไฟฟ้าได้นะครับคือสมบูรณ์นะฮะเนี่ยเห็นไหมกดเลื่อนกดอะไรได้นะฮะคือระบบปรับไฟฟ้านะครับตัวนี้ระบบไฟฟ้าแอร์แบ็กตัวนี้จะมีรู้สึกว่าเท่าไหร่มันจะมีตรงนี้ด้วยนะฮะ1 2 3 4คือแอร์แบ็กเนี่ยแอร์แบ็กคือมันเซฟได้มันเซฟมากฮะรถรุ่นใหม่ๆนะมันจะมีแอร์แบ็กตัวนี้ด้วยนะครับเห็นไหมครับแล้วจะมีข้างหลังด้วยตรงนี้มีไหมไม่มีนะฮะไปข้างหลังนู่นมันจะมีแอร์แบ็กหลายตัวนะเดี๋ยวเราไปลองดูกันระบบเกียร์ฮะถือว่าปกตินะฮะเพราะว่ารถใหม่ๆแบบนี้เนี่ยคือพวกระบบเกียร์มันไม่ค่อยมีปัญหาหรอกเพราะว่ามันถือว่ามันเป็นรถปีใหม่อยู่อ่ะนะแน่ไหมผมถอยหลังไงฮะตัวนี้จะมีจอจะมีกล้องข้างหลังนะฮะมีเนฮะมีกล้องข้างหลังคือสามารถที่จะเห็นข้างหลังได้นะครับเดี๋ยวผมจะลองนิดนึงพอครับเพราะรถใหม่ๆมันไม่ต้องลองมากฮะเดี๋ยวผมจะมาสรุปราคาให้ฮะก็เสียเขาบอกว่าตัวนี้เงินสดนะฮะเงินสดนะฮะถ้าเกิดว่าใครที่พร้อมๆหรือว่าพ่อค้ารถยนต์มือสองนะครับที่ว่ากำลังหารถไปขายอยู่นะครับตัวนี้ตัดไปที่885,000 บาทนะครับถ้าเกิดว่าใครสนใจนะฮะเบอร์โทรผมจะทิ้งไว้ข้างล่างนะฮ
ระบบช่วงล่างระบบขับเคลื่อนเร่งอะไรก็ปกตินะฮะก็รอไม่มากวันนี้ฮะแค่เทสดูนิดหน่อยพอละผมไม่ได้ไปลองที่สุขุมวิทนะก็ถือว่าโอเคครับถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปนี้ให้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ผมด้วยนะฮะเดี๋ยวเจอกันคลิปใหม่ครับสวัสดีครับขอบคุณครับบ๊ายบายทุกคนสวัสดีครับ